รู้จัก New Health Standard ไหม New คือใหม่ New คือสุขภาพ Standard คือมาตรฐานใช่สุขภาพมาตรฐานใหม่เออคืออะไรวะไม่เคยได้ยินใช่ไหมอันนี้หลายคนไม่รู้นะว่าปัจจุบันเนี่ยเราออกมาตรฐานใหม่ของประกันสุขภาพมาแล้วซึ่งมีข้อดีมากๆถ้าเทียบกับมาตรฐานเดิมอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงอยากรู้จัดไปครับวันนี้โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทำคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero นี่คือรายการประกันโชว์เคสก็เราจะมาเล่าเคสประกันที่เจอแบบง่ายๆสนุกๆให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็ได้ความรู้นะครับเคสวันนี้คืออะไรนะ New Health Standard ทำไมต้องรู้คือใช้คำว่าไม่รู้ไม่ได้ดีกว่าเล่าให้ฟังอย่างนี้เคสนี้เนี่ยเกิดจากลูกค้าของผมเองลูกค้าของผมทำประกันเป็น New Health Standard ครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยป่วยนะครับวันที่ป่วยก็เปิดประกันขึ้นมาดูจ่ายรายเดือนด้วยปรากฏว่าอ๋อเดือนที่ผ่านมาลืมจ่ายไม่ได้จ่ายมันเลยกำหนดมา2วันมันมีระยะเวลาในการรอคอยกี่วัน30วันเลยมา2วันอ่ะเลยมา2วันถ้าเป็น Standard เก่าเคลมไม่ได้เหรอแล้วนับระยะเวลารอคอยใหม่แล้วยังไงทีนี้โชคดีที่เป็นสแตนดาร์ดใหม่ครับเคสนี้จ่ายเงินเข้าไปเคลมได้ปกติเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่าเฮ้ยแล้วจริงๆ New Health Standard มันดีกว่ายังไงมีกี่ข้อเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 5ข้อดีอะไรอ่ะไปโอเคอันแรกเลยเรื่องของการต่ออายุกรมธรรม์ครับเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ขอถามก่อนได้ไหมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าประกันสุขภาพของเราตอนนี้ของเราเนี่ยแต่ละคนที่ฟังอยู่เนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดเก่าหรือใหม่โอเคเป็นคำถามที่ดีขอบคุณเพื่อนเล่าอย่างนี้ครับถ้ากรมธรรม์นะครับฉบับไหนที่เกิดขึ้นก่อน8พฤศจิกายน2562 4ปีที่แล้วใช่เป็นมาตรฐานเก่าอ๋อยกเว้นบริษัทประกันคุณปรับให้โดยอัตโนมัติไม่มีด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันไม่จะพูดทำไมวะเออเกิดให้มันไม่ดีจังเลยวะแต่มันจะมีช่วงเวลาที่ไม่ชัดเจนอยู่ก็คือจาก8พฤศจิกายน2562เนี่ยพอกฎหมายใหม่ออกมาใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันเอางี้ละกันให้เวลาเขาปรับตัว2ปีมันคือกฎหมายนั่นเองเป็นกฎหมายครับอ๋อเพราะฉะนั้นทุกบริษัทต้องทำเหมือนกันเพราะแต่ถ้ากรมธรรม์ของคุณเกิดขึ้นนะหลัง8พฤศจิกายน2564เมื่อ2ปีที่แล้วใช่พึงเป็นมาตรฐานใหม่ต้องเป็นไม่ทันต้องเป็นมาตรฐานใหม่โอเคเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งซื้อไปก็มั่นใจได้เลยว่าของคุณเป็นมาตรฐานใหม่แล้วใช่นะครับแต่สำหรับคนที่ซื้อมาก่อนอันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อโอเคนะครับอย่างที่คุยกับเพื่อนเมื่อกี้นะ5ข้อนะครับอันแรกเลยความแตกต่าง1คือเรื่องของการต่ออายุสัญญาในมาตรฐานเก่าเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้เขาเขียนไว้ว่าเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์บริษัทอาจพิจารณาไม่ต่ออายุทั้งที่ตัวหลักยังมีชีวิตอยู่ตัวหลักนี่มันยังดำเนินต่อไปใช่แต่ตัวไรเดอร์หรือว่าประกันสุขภาพใช่อาจจะพิจารณาไม่ต่อก็ได้ถูกต้องนี่คือมาตรฐานเดิมเคยเจอไหมเออเอ้าโอ้ยไม่ต้องเคยเยอะหรอกไป Google ในพันทิปเลยมีนะครับโอเคดราม่าเยอะครับดราม่าเยอะแต่มาตรฐานใหม่เขียนอย่างนี้ปกป้องผู้บริโภคมากเลยนะเพื่อนคือเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์จะไม่ต่ออายุได้ก็ต่อเมื่อ1ลูกค้าไม่ต่ออายุลูกค้าไม่แถลงความจริงอ๋อตอนป่วยอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ป่วยเอออ๋อ2เคลมโดยไม่มีความจะเป็นทางการแพทย์พูดง่ายๆถ้าเอาภาษาบ้านเราเนี่ยทุจริตเคลมปลอมเคลมปลอมได้ด้วยเหรอก็มีคนทำแล้วก็ทำได้ด้วยก็จับได้ด้วยเหมือนกันโอเคแต่แพทย์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำหรอกเพราะว่าผิดจรรยาบรรณนะครับอันนี้คือที่เขากำหนดเอาไว้ว่าบริษัทประกันจะยกเลิกได้ก็แต่ไม่มีสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่จ่ายเองเรื่องของลูกค้าแล้วกันนะลูกค้ายกเลิกเองใช่ลูกค้ายกเลิกเองนะครับอันที่2การสิ้นผลความคุ้มครองถ
ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเก่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนทำประกันสุขภาพไปเริ่มทำประกันเดือนมกราคมทำไปถึงเดือนมิถุนายนแล้วเพื่อนบอกไม่เอาประกันแล้วไม่อยากใช้แล้วไม่อยากใช้โอ้เบื่อหน้าตัวแทนรำคาญมันเหลือเกินยกเลิกแม่งเออยกเลิกเลยเบี้ยประกันไม่คืนเอ้าก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วเข้าใจได้ใช่ไหมเออแต่มาตรฐานนายบอกว่าอ้าวลูกค้ายังใช้ไม่ครบปีเลยคืนเบี้ยให้ลูกค้าด้วยเฮ้ยส่วนที่ขาดไปหรอเออดีแท้ทีเด็ดทีเด็ดเดี๋ยวอย่าไปยกเลิกนะสงสารตัวแทนแต่การยกเลิกแบบนี้ไม่ใช่แบบเดี๋ยวจะไปทำใหม่มันจะต้องอาจจะโดนตรวจนั่นตรวจนี่ใช่ใช่ใช่ก็อย่าไปหาทำนึกออกไหมครับไม่ใช่อยู่ดีๆแบบยกเลิกอย่าลืมว่าจริงๆความคุ้มครองเนี่ยมันติดอยู่กับตัวเราเนาะถึงแม้เราไม่ชอบตัวแทนแต่ความคุ้มครองเราได้อะไรเงี้ยก็อย่าไปยกเลิกนะแต่ว่าอันนี้เล่าไว้ให้รู้ว่าเป็นสิทธิ์มันสามารถทำได้ใช่แล้วก็มีได้เงินคืนด้วยได้เงินคืนแต่ไม่ได้คืนทั้งหมดนะฮะก็คือคุณใช้ใช่คุณใช้ไปกี่เดือนเขาก็จะหักค่าใช้จ่ายของคุณเท่านั้นแหละนะครับต่อมาการบอกเลิกสัญญาโดยบริษัทประกันอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นมาตรฐานเก่านะนะครับบริษัทประกันจะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะอันนี้เขาบอกว่าบริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้เอาประกันได้กระทำการทุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์จากการชำระเบี้ยประกันนี้นะครับอันนี้มาตรฐานเก่ามาตรฐานใหม่เขาจะมีความชัดเจนมากขึ้นเขาจะบอกเลยว่าบริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่านะครับโคดแอนด์โคดนะผู้เอาประกันได้กระทำการช่อฉนประกันภัยมันไม่ค่อยเข้าใจมันต่างกันยังไงอันนี้ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่ามันชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คือความชัดเจนในสัญญาของฉบับใหม่เนี่ยมีมากขึ้นก็คือตัวลูกค้าตั้งใจโกงใช่นะอันนี้ก็จะมีความชัดเจนในสัญญานะครับก็สามารถบอกเลิกได้ใช่บริษัทก็จะบอกเลิกได้แต่อีกอันนึงที่ผมชอบมากนะคือการต่ออายุสัญญาฮะอันนี้ก็คืออย่างเคสที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดกรมธรรม์สัญญาที่เป็นฉบับเก่าเนี่ยมันขาดแล้วเลยระยะเวลารอคอยไปครับนะครับมันจะถูกนับระยะเวลารอคอยใหม่บางอันนี่อาจจะต้องรอคอย6เดือนอย่างนี้เนาะเออใช่ใช่นะครับแต่ของตัวนี้นะครับถ้าเป็น New Health Standard นะครับระยะเวลารอคอยนี้จะยาวนานขึ้นนะครับจะยาวนานขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราต่อประกันเข้าไปสมมติอย่างเคสลูกค้าผมเนี่ย32วันถ้าเป็นฉบับเก่านี่คือไม่ต้องคุยกันแล้วเออขาดแล้วนะครับแต่ฉบับใหม่เนี่ยจ่ายตังเข้าไปก็เขียนได้เหมือนเดิมปกติอ๋อแล้วไอ้ระยะเวลาในการขาดการส่งเนี่ยได้นานแค่ไหนทีนี้ในนี้นะครับเขียนว่าหากสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับจากการไม่ชำระเบี้ยในระยะเวลาผ่อนผันผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาให้กลับมามีผลบังคับภายใน90วันนับจากวันครบชำระเบี้ยเผื่อช็อตไงใช่ไม่ได้ตั้งใจไม่จ่ายหรอกเออมันช็อตอยู่ใช่ก็ต่อให้3เดือน90วันใช่ครับโอเคดีมากครับแต่ถ้าจะเคลมต้องจ่ายคืนเข้าไปให้หมดนะคุณติดเขากี่เดือนคุณก็ต้องจ่ายเข้าไปนะครับอีกอันนึงนะครับการปรับเบี้ยข้อสุดท้ายข้อ5นะครับการปรับเบี้ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเดิมเพื่อจะเคยเห็นในพันธงพันทิปไปเคลมมาปีก่อนปีนี้ทำไมเบี้ยเพิ่มเออใช่เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังผมเขียนอย่างนี้บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัยณวันครบรอบปีกรมธรรม์จากปัจจัยต่างๆเช่นอายุขั้นอาชีพเงินเฟ้อทางการแพทย์ค่ารักษาพยาบาลหรือประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของบริษัทพอพูดอย่างนี้นะมันกลายเป็นว่าจากปัจจัยต่างๆได้หมดเลยเออได้หมดเลยเงินเฟ้อแม่งมีทุกปีอยู่แล้วเออถูกไหมหรือประสบการณ์การจ่ายสินไหมโอ้ยเพื่อนดีก่อนบริษัทประกันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเออก็มีการปรับเออแล้วที่สำคัญคืออะไรไหมพอมันเขียนอย่างเงี้ยบางทีมันปรับเป็นหลายคนนะครับส่วนฉบับใหม่เนี่ยเขาบอกนี้เลยนะบริษัทอาจปรับเบี้ยประกันณวันครบรอบปีกรมธรรม์จากนะครับ1อายุและขั้นอาชีพของแต่ละบุคคลนะครับแปลว่าอะไรถ้าวันนี้เพื่อเปลี่ยนอายุเปลี่ยนขั้นอาชีพเบี้ยจะปรับ2ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นและจากประสบการณ์การจ่ายสินใหม่ทดแทนของบริษัทโดยรวมอันนี้จะกำหนดชัดเจนเลยไม่ใช้คำว่าเช่นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ถูกปรับเบี้ยประกันรายบุคคลอีกต่อไปถ้า
าจะปรับบริษัทจะต้องปรับยกพอร์ตนะครับยกพอร์ตเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าคุณทำสัญญาที่เป็นแบบ New Health Standard เราสบายใจได้อย่างหนึ่งเออใช่เห็นจริงๆในวันทิปยังทะเลาะกับแฟนอยู่เลยว่าเฮ้ยมันไม่สามารถทำได้นะอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมาของคนนี้ใช่อ๋อมันเป็นแบบสแตนดาร์ดเก่าใช่เลยทำได้ถูกแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดใหม่คุณต้องปรับยกพอร์ตแล้วคุณลองคิดเล่นๆนะเพื่อยกหมดเลยยกทุกคนเออนึกออกไหมถ้าปรับทุกคนบริษัทประกันอยากปรับไหมก็ไม่อยากจะไปเล่นตรงนั้นนะเพราะมันมีผลกระทบเยอะกับลูกค้าทุกคนไงวันดีคืนดีได้รับจดหมายบริษัทขออนุญาตปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายใหม่ที่ออกมาโปรเทคลูกค้าปกป้องลูกค้าเราควรเออดีมากดีมากอันนี้ไม่เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะทุกบริษัทนะครับต้องทำเหมือนกันอันนี้ถ้าใครนะสนใจแล้วอยากรู้ว่าตัวเองมีประกันเป็นสแตนดาร์ดใหม่หรือสแตนดาร์ดเก่านะครับอยากให้วินช่วยเช็คได้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันหรือไม่ต้องโทรหรอกแอดไลน์เลยนะเพราะว่าบางทีมันต้องมีเอกสารนั่นนี่แต่มัดแอดไลน์ไม่ได้นะครับที่ line at wfam ที่ขึ้นตรงนี้เลยใช่นะครับอันนี้ก็เราจะเดี๋ยวสำกัดเคสได้ไหมเราไม่ได้รับทุกคนนะเรารับเพียงแค่10เคสเท่านั้นภายในสัปดาห์นี้ถ้าเลยไปแล้วก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเต็ม10เคสแล้วก็จะสงวนสิทธิ์ไม่ได้รับนะครับใช่ครับไหนๆถ้าเกิดเอาสัญญามาให้รีวิวแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้รีวิวแค่สแตนดาร์ดใหม่สแตนดาร์ดเก่านะครับเราก็จะรีวิวสัญญาสุขภาพด้วยว่าพอไหมเออจากเดิมนะทำมาเนี่ยพอหรือเปล่าบางคนผมเจออย่างนี้เลยไปคุยมีแล้วประกันสุขภาพนะครับใช่ใครๆก็มีพ่อแม่ทำให้ตั้งแต่เกิดเออหยิบมาดูค่าห้อง600ก็จริงๆผมกูทำสมัยตั้งแต่ป.3 ป.4 อ่ะก็ค่าห้องมันเท่านั้นจริงๆก็ใช่เมื่อก่อนแม่งได้ไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตอนนี้สัก 6,000 โอ้เนาะถ้าต่างจังหวัดเนี่ย 3,000 ขั้นต่ำนะถ้ากรุงเทพนี่ขั้นต่ำสัก 5,000 เอางี้แล้วกันไม่ต้องเช็คสแตนดาร์ดอย่างเดียวก็ได้เช็คด้วยว่าแบบที่มีเนี่ยคุ้มครองครบหรือไม่ครบ cover หมดหรือไม่หมดถ้าใครอยากเช็คตัวเนี้ยก็เช็คให้ด้วยได้โอเคคุ้มมากฮะแล้วก็ไม่มีค่าบริการนะครับเราทำให้ฟรีครับก็สำหรับวันนี้นะผมกวินต้องขอตัวลาไปก่อนไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เจอกันทุกวันเสาร์เวลา10 โมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ